สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้พบกันนะครับในวันที่14วันพฤหัสเมษายน2022วันนี้เป็นวันพฤหัสในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือเราเรียกว่าวันพฤหัสใหญ่พฤหัสศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นวันแรกในปริวานฉลองปัสกานะพัสสุขเสาร์นะครับก็เป็นพิธีกรรมที่พ่อบอกแล้วเป็นพิธีกรรมต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะอธิบายถึงพิธีกรรมวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์จะมีพิธีกรรมสำคัญก็คือพิธีในภาคเช้าส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทั่วๆไปก็ภาคปกติก็จะมีภาคเช้าภาคเช้าก็จะมีพิธีตามอาสนะวิหารต่างๆก็จะมีบรรดาพระสงฆ์บรรดานักบวชอะไรเนี่ยมาชุมนุมกันแล้วก็มีพิธีระลึกถึงศีลบวชระลึกถึงศีลการบวชเป็นพระสงฆ์นะครับก็ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้านะก็สักสงฆ์นั่นเองการที่พระเยซูเจ้าองค์ทรงตั้งศีลบวชนั่นเองนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันดีก็จะบรรดาคุณพ่อก็จะมาแล้วก็มารื้อฟื้นคำสัญญาต่างๆนะต่อหน้าพระสังฆราชของตนในเวลาเดียวกันก็จะมีพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำมันสำหรับศีลล้างบาปน้ำมันสำหรับศีลกำลังแล้วก็น้ำมันสำหรับเจิมผู้ป่วยนะครับน้ำมันศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มีอยู่3ชนิดด้วยกันน้ำมันนี้ก็เอามาจากน้ำมันมะกอกน้ำมันโอลิฟนะครับแล้วก็มีเอามาผสมเครื่องหอมแล้วก็พระสังฆราชก็ทำพิธีเสกแล้วก็พระสงฆ์ก็จะนำไปแต่ละองค์ก็จะนำไปไว้ใช้ส่วนตัวเวลาที่ไปเจิมศีลคนป่วยจะไปเจิมน้ำมันคริสต์มาสในศีลล้างบาปในหรือว่าน้ำมันศีลล้างบาปอะไร ก็ต้องนำน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปนะครับเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่หมายถึงพระพรของพระเป็นเจ้าเพราะนั้นภาคเช้าเป็นอย่างนี้สำหรับภาคบ่ายในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันภาคบ่ายนั้นก็จะเป็นปกติแล้วนะทั่วๆไปก็จะเป็นภาคบ่ายหรือภาคเย็นก็แล้วแต่ก็จะมีมิสซาที่สำคัญเลยพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ทรงตั้งศีลมหาสนิทนะครับพระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทที่สำคัญตอนเช้าระลึกถึงศีลบวชแล้วก็จริงศีลบวชศีลมหาสนิทก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันพระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายนั่นเองนะครับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเพราะนั้นวันพฤหัสจึงเป็นมิสซาที่เฉลิมฉลองสมโภชพระใหญ่พระศักดิ์สิทธิ์มีการแต่งวัดสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพิธีแทรกเข้ามาด้วยถ้าบางแห่งทำก็คือมีพิธีล้างเท้าบรรดาพระสาวกนะครับก็เราก็ทราบแล้วการล้างเท้าก็คือเป็นการจำลองเป็นการที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงล้างเท้าบรรดาคาสกที่มีบันทึกไว้ในพระวรสารใช่ไหมแล้วก็พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าผมก็ล้างเท้าแล้วก็ถ่อมตนลงเพื่อจะได้รับใช้ผู้อื่นที่จะได้มอบชีวิตของพระองค์นั้นเพื่อดูแลเพื่อให้คนอื่นก็คล้ายๆกับมอบชีวิตของตนทั้งหมดนั้นเป็นทาสใช่ไหมคนที่จะทำหน้าที่ล้างเท้าคือเป็นเพราะนั้นผมก็ทำหน้าที่เป็นทาสด้วยเป็นตัวอย่างนะครับก็บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามมีความหมายสำหรับพิธีล้างเท้าอย่างนี้นะแล้วก็พิธีไฮไลท์สำคัญของวันพระศักดิ์สิทธิ์ก็คือบอกไปแล้วพิธีตั้งศีลมหาสนิทนะครับและในพิธีวันนี้เองบอกแล้วว่าเป็นพิธีตรีวันวันที่1เมื่อมีการมิสซาแล้วเนี่ยเขาจะมีพิธีเสกศีลมหาสนิทเสกน้ำก็เตรียมไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นด้วยเพราะว่าหลังจากพิธีในตอนภาคค่ำภาคบ่ายวันพระฤหัสศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็จะรุ่งขึ้นจะเป็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีพิธีมิสซาแล้วจะมีครั้งก็นู่นเลยค่ำวันเสาร์วันพัสกาเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีการเสกแล้วก็เขาก็จะมีพิธีกรรมที่จะหลังจากมิสซาเสร็จแล้วก็จะนำเอาศีลมหาสนิทเนี่ยไปออกจากพระแท่นใหญ่ออกจากตู้ศีลที่ใช้ปกติบนแท่นก็จะเคลียร์หมดเปิดหมดแล้วก็
เอาศีลเนี่ยไปไว้ในที่พักศีลแล้วก็มีการเฝ้าศีลมหาสนิทนะเพราะเนื่องจากว่ามีการตั้งศีลก็มีการเฝ้าศีลมหาสนิทนมัสการศีลมหาสนิทในที่ที่นำไปจัดเตรียมไว้ก็อาจจะในวัดหรือว่าวัดน้อยแล้วก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิธีกรรมที่เราได้กระทำกันมาก็เนื่องจากพระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทนั่นเองแล้วก็พิธีกรรมในวันนี้ก็จะจบลงด้วยเงียบๆอย่างนี้ไม่มีการอวยพรปิดพิธีอะไรเพราะว่าจะเป็นพิธีเดียวกันจนกระทั่งถึงการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูนะครับเป็นบูชาเดียวกันก็ยังไม่มีอวยพรปิดพิธีนะครับวันพฤหัสก็เป็นตรีวันวันที่1ก็เป็นอย่างนี้เน้นสำคัญก็คือภาคเช้ามีพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์มีระลึกถึงศีลบวชภาคบ่ายก็มีพิธีล้างเท้ามีพิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทแล้วก็มีพิธีเฝ้าศีลหลังจากนั้นแล้วก็ยืดไปจนกระทั่งถึงรุ่งขึ้นจะเป็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องติดตามพิธีดีๆนะครับพิธีแต่ละขั้นตอนก็มีความหมายที่ไหนติดตามได้ก็ติดตามตามไม่ได้ก็อาจจะมีออนไลน์หรือว่ามีถ่ายทอดตรงไหนยังไงก็ติดตามนะครับล้วนแล้วแต่มีความหมายสำคัญแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นพิธีเดียวตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ก็เป็นพิธีเดียวนะครับจะไม่มีการอวยพรปิดพิธีในวันพระฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องนะครับได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะทำให้พิธีกรรมต่างๆนั้นดำเนินไปแล้วก็มีความหมายสำหรับชีวิตของเราอย่างดีขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ